กลายเป็นดราม่าเล็กๆเลยนะครับหลังจากจุ๋ยวรัฐยาสวมชุดหรูแนบเนื้อจากดีไซเนอร์แบรนด์ดังของไทยเดินพรมแดงในงานอีเวนต์หนึ่งแต่ก็ถูกชาวโซเชียลออกมาวิจารณ์ว่าชุดนี้เนี่ยทำให้เธอดูไม่สวยล่าสุดครับเธอออกมาเผยว่าได้เห็นคอมเมนต์แล้วแต่ก็ไม่ซีเรียสอะไรส่วนตัวภูมิใจที่ได้ใส่ชุดนี้ครับก็มีเห็นบ้างนะคะแต่ว่าก็เป็นนานาจิตตังค่ะแล้วจุ๋ยก็เคารพการออกแบบของดีไซเนอร์เนาะแล้วเราก็ในวันนั้นเราก็พยายามถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดแต่ว่าในส่วนที่เจอคนที่แบบเจอหน้าอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็แบบชอบชุดนี้อะไรเงี้ยค่ะมันคงมีทั้งแบบคนที่อาจจะเก็ตหรือไม่เก็ตในการออกแบบอะไรแบบเนี้ยคือจุ๋ยเนี่ยเวลาทำงานค่ะจุ๋ยก็ไว้ใจมั่นใจอะไรเงี้ยค่ะก็คือลองแล้วก็ไปทำงานเลยค่ะตัวเราชอบไหมคะก็สวยดีนะคะในความรู้สึกเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นชุดที่เน้นเรื่องราวของสรีระของผู้หญิงอะค่ะจุ๋ยก็ให้เกียรตินะคะจุ๋ยรู้สึกว่าการวิจารณ์อะมันง่ายแต่คนที่เขาตั้งใจทำแล้วลงมือทำอะมันยากนะคะแล้วเขาก็คงตั้งใจทำเป็นอย่างดีดังนั้นก็เลยไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องแบบเสียใจหรืออะไรเงี้ยค่ะแบบนี้มันน้อยไหมคะหรือหมดความมั่นใจไม่ค่ะไม่ค่ะเพราะว่าในส่วนตัวถ้าเจอคนที่เขาเจอกันตัวต่อตัวเนาะแล้วคนที่เขาดูเรื่องแฟชั่นกันอยู่แล้วทุกคนก็บอกว่าสวยดีค่ะจุ๋ยก็เห็นกดไลค์ที่แบรนด์อะเยอะมากเลยนะคะค่ะไม่ค่ะเพราะว่าจุ๋ยคิดว่าคนที่ทำงานศิลปะแล้วก็คนที่ทำงานนะคะไม่ว่าจะยังไงมันก็อาจจะต้องมีทั้งกระแสหลายรูปแบบค่ะจุ๋ยเชื่อว่าทุกคนรับมือได้ค่ะ